สวัสดีครับผมปิรัตโกมลเวชกุลนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บตกเกี่ยวกับเรื่องดุมฟลายบายนะครับที่ติดค้างกันไว้กับเพื่อนๆเมื่อคลิปก่อนๆ นู้นนะครับแล้วก็เรื่องฟอร์กจิโอเมตรีนะครับคือจิโอเมตรีของตะเกียบที่อาจจะยังไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเทรลนะครับเริ่มจากฟลายบายแมกเนโตคาเซทับกันก่อนนะครับแมกเนโตในภาษาลาตินแปลว่าแม่เหล็กนะครับหรือแมกเนตนะครับในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันเป็นคำสำคัญหรือกุญแจสำคัญนะครับเกี่ยวกับระบบการทำงานของดุมตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับฟลายบายแมกเนโตคาเซทับนะครับได้เริ่มคิดค้นพัฒนาขึ้นเมื่อราวๆ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งจากระบบที่ดูเรียบง่ายนี้นะครับของไฟบายนะครับได้หาทางออกแบบให้ดุมตัวนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนทานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ไฟบายนะครับบริษัทไฟบายได้ทดลองผลิตดุมตัวนี้อยู่หลายแห่งนะครับหลายแห่งแต่ทางการผลิตหลายแห่งทีเดียวแล้วสุดท้ายก็ไปได้ผ่านการผลิตที่ยุโรปนะครับฟลายบายแมกเนโตนะครับใช้แม่เหล็กนะครับ2ตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงไดรเวอร์นะครับและอีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรงแหวนเฟืองนะครับคือทันทีที่คุณกดแพดเดิลหรือเหยียบแพดเดิลนะครับแม่เหล็ก2ตัวนี้จะดูดเข้าหากันนะครับเชื่อมตัวเฟืองแหวนเฟืองและไดรเวอร์ในทันทีนะครับที่เหยียบแพดเดิลนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือลดแรงเสียดทานหรือแรงต้านทานกำลังการขับเคลื่อนของเรานะครับและเมื่อปล่อยล้อฟรีนะครับหรือถอยหลังหรือเฟกกี้นะครับตัวแม่เหล็กจะจากออกจากกันนะครับให้ตัวไดเวอร์และเฟืองไม่ล็อกอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะปล่อยฟรีได้เลยนะครับดุมฟลายบายแมกเนโตคาเซตตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับดุมคาเซตทั่วๆไปที่ใช้ลิ้นสปริงตรงไดเวอร์นะครับตัวแม่เหล็กแรงสูงนะครับ2ตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเนโอมีเดียมแมกเนตนะครับจะทำให้ดุมมีความเสถียรนะครับและความทนทานสูงกว่าดุมคาเซตทั่วไปนะครับและข้อดีอีกข้อหนึ่งของไฟบายแมกเนโตฮับก็คืออะไหล่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกชิ้นส่วนนะครับแทนที่อะไหล่ที่ชำรุดจากดุมได้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับดุมทั่วไปอย่างสมมุติของผมถ้าตัวลิ้นสปริงนะครับหรือตัวเฟืองหรือแลนช์ข้างในนะครับมันพังนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเปลี่ยนทั้งดุมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแหวนเฟืองเปลี่ยนตัวฟันเฟืองได้นะครับเปลี่ยนแม่เหล็กได้นะครับคืออะไรทุกชิ้นก็สามารถทดแทนกันได้นะครับในเมื่อชำรุดนะครับก็เมื่อพูดถึงไฟบายแมกเนโตคาเซทับไปแล้วนะครับข้อมูลออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วผมเพิ่งมีเวลามาอัพลงนะครับต้องขออภัยจริงๆอีกตัวนึงที่เพิ่งออกใหม่นะครับเป็นของบริษัทเยอรมันนะครับคือบริษัทหรือค่ายอีคลานะครับอีคลานะครับECLAT นะครับ ECLA นะครับก็เป็นดุมหลังนะครับเป็นคาเซ็ตนะครับรุ่นไซมิกนะครับไซมิกก็จะคล้ายๆกับตัวฟลายบายแมกเนโตนะครับที่จะใช้ไดเวอร์นะครับและตัวเฟืองนะครับเป็นแบบฟันปลานะครับเป็นเหมือนกันกับฟลายบายนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าของ ECLA ไซมิกนั้นจะใช้ตัวลวดนะครับเป็นลวดนะครับไม่ใช่เป็นตัวแม่เหล็กนะครับเป็นลวดสปริง2ตัวนะครับอยู่2ฝั่งตรงไดเวอร์และตรงแรนช์ตรงเฟืองนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟลายบายนะครับแมกเนโตคาเซทับนะครับที่ติดค้างกับเพื่อนๆ อยู่นะครับแล้วก็แถมอีคลาไซมิกไปด้วยนะครับก็จะระบบการทำงานคล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่แม่เหล็กกับลวดสปริงเท่านั้นนะครับก็หัวข้อถัดมานะครับก็คือฟอร์กจิโอเมตรีนะครับวันนี้ผมจะมาลงลึกถึงเรื่องเทรลที่ผมยังค้างคาอยู่กับเรื่องฟอร์กจิโอเมตรีที่ผมกล่าวไปเมื่อคลิปก่อนโน้นนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องเทรลเมื่อคลิปก่อนนะครับซึ่งมันจะมีผลนะครับเทรลคือจะส่งผลต่อการตอบสนองของล้อหน้านะครับซึ่งผมไม่ได้ลงลึกเจาะจงนะครับกับเทรลมากเท่าที่ควรนะครับวันนี้จะมากล่าวเจาะจงเจาะลึกกับเรื่องเทรลให้กระจ่างกันขึ้นนะครับคราวที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องเทรลนั้นนะครับตะเกียบออฟเซตสั้นนะครับมีค่าเทรลมากนะครับและตะเกียบที่มีออฟเซตเนาะยาวนะครับจะมีค่าเทรลน้อยนะครับซึ่งมันขัดแย้งกันอยู่นะครับกับความเป็นจริงนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันก็คือเทรลมากนะครับความไวของล้อหน้าจะน้อยนะครับและเทรลน้อยนะครับล้อหน้าจะไวขึ้นนะครับเหมาะกับ
BMX ประเภทสแตทแลนด์นะครับเทรลที่ผมพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องตะเกียบนะครับนั่นคือกราวเทรลนะครับกราวเทรลก็คือเทรลที่เป็นเทรลวัดจากพื้นนะครับตามแนวระนาบของพื้นตามแนวนอนนะครับและตัวบ่งชี้จริงๆนะครับของเทรลก็คือตัว mechanical trail นะครับซึ่งผมไม่ได้พูดถึงนะครับ mechanical trail นะครับเป็นระยะของเทรลตามแนวดิ่งนะครับไม่ใช่แนวนอนเหมือน ground trail นะครับมันคือ real trail นะครับ mechanical trail นะครับซึ่งตะเกียบ offset ที่ยาวนะครับจะได้ ground trail สั้นนะครับแต่มีความชันมากกว่าตะเกียบที่ offset สั้นนะครับซึ่งหมายถึงแรงกดของยางนะครับจะลงไปที่พื้นมากกว่านะครับตามแนวดิ่งนะครับทำให้การหมุนเลี้ยวนั้นจะหนักและหนืดนะครับซึ่งเราดูได้จากค่าของ mechanical trail นะครับซึ่งตะเกียบที่ยาวนะครับจะมี mechanical trail ที่ชันกว่าตัวตะเกียบที่มี offset สั้นนะครับซึ่งหมายถึงว่าแรงกดนะครับของล้อลงไปที่พื้นนะครับจะมีมากกว่านะครับซึ่งมันทำให้หน้านะครับล้อหน้านั้นหนืดหรือช้านะครับเวลาเราหมุนเลี้ยวนะครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับของ mechanical trail นะครับคือเทรลตามแนวดิ่งนะครับจะมาแสดงให้เพื่อนๆดูว่ามันส่งผลยังไงนะครับอันนี้เป็นรถบาลานซ์ไบค์ของลูกชายผมนะครับผมยืมมาครับใช้เป็นตัวอย่างประกอบนะครับซึ่งจะดีกว่ารถผมนะครับรถผมมีเบรกหมุนไม่ได้180องศาคันนี้หมุนได้นะครับมันไม่มีสายเบรกแต่ผมจะหมุนให้ดูนะครับรถนะครับตะเกียบนะครับหมุน180องศากลับด้านไปนะครับจะมีแรงยกขึ้นมานะครับนั่นคือค่าของ mechanical trail นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับคอมจะยกขึ้นมาอย่างนี้ครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแรงกดของล้อนะครับจะทำให้ตัวถังของรถนั้นยกขึ้นนะครับเวลาเราหมุนนะครับซึ่งมันเป็นค่าของ mechanical trail ที่เปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นแรงกดนะครับก็เก็บตกไปแล้วนะครับ2เรื่องนะครับวันนี้ก็คือเรื่องดุมคาเซ็ตนะครับกับตัวตะเกียบนะครับ geometry ของตะเกียบนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับถ้ามีคอมเมนต์นะครับคำถามหรืออยากพูดคุยกันนะครับก็ยินดีครับที่คุยเข้ามานะครับผมศิรัตน์ กุมวิชกุลนะครับนำมาฝากเท่านี้นะครับวันนี้ขอกล่าวสวัสดีและขอกล่าวขอบคุณนะครับสวัสดีครับ